พี่บีครับครับผมตัวแทนกลุ่มก่อนพี่บีมาสักครู่พี่บีได้ไปคุยไปบอกพี่อ๋องพี่บีจะพูดอะไรก็บอกว่าวันนี้พี่มาส่งน้องแล้วนะแล้วก็ขอให้น้องเดินทางในเส้นทางต่อไปอย่างปลอดภัยครับแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันในชาตินี้ครับก็เรียกว่าความทรงจำเก่าๆตอนระหว่างเดินมามันก็เข้าหัวตลอดเลยเพราะว่าเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วใช้ชีวิตด้วยกันค่อนข้างจะสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเอาจริงๆก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับบางทีต่างคนต่างถ่ายละครเสร็จเลิกกองก็มาเจอกันจอยกันแล้วอย่างเดียวอยู่ช่องเดียวกันด้วยก็แล้วเจนมันใกล้ๆกันนะครับก็เลยจะนิสัยก็ค่อนข้างจะถูกจริตกันมันก็เลยสนิทกันก็เสียดายครับก็น้องดักไปเร็วไปหน่อยแต่ว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดไปแล้วแล้วก็ต้องน้อมรับครับก็คิดถึงครับเป็นอีกคนที่ครับก็จะเป็นช่วงที่สนิทกันก็จะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มเข้าวงการใหม่ๆก็ช่วงนี้ก็เจอกันเกือบทุกวันเลยเพราะว่าบ้านใกล้กันด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจริงๆก็ไม่อยากให้ถึงวันนี้นะครับก็อยากให้เขาอยู่ไปนานๆเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เหมือนเริ่มที่จะได้ใช้ชีวิตแบบอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาก็ทำเพื่อครอบครัวมาตลอดแล้วก็ทำงานหนักมาตลอดเหมือนว่าเราก็อยากให้เขาอยู่ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอยากจะทำอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่มีโอกาสนั้นแล้วก็อาจจะให้เขาได้ไปในเส้นทางที่มีความสุขหลังจากนี้นะครับครับก็อ๋อมก็เป็นคนดีของสังคมคนหนึ่งคนดีมากๆคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นลูกที่กตัญญูแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็อาจจะมีเวลาใครเดือดร้อนก็มีการช่วยเหลืออยู่ตลอดครับก็วันนี้พวกเราก็มาส่งเขาให้เขาได้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปเป็นเทพเป็นเทวดาช่วยดูแลพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็รู้จักน้องตั้งแต่ก่อนน้องเข้าวงการนะครับก็น้องเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากๆครับเจอกันมาแรกเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็น้องเป็นเด็กดีครับก็ไม่ว่าน้องจะไปตื่นอยู่ที่ไหนก็ขอให้น้องได้รับความรู้สึกอบอุ่นตรงนี้ที่ทุกคนมานะครับทุกคนมาร่วมอะไรจะบอกอะไรก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับน้องละครสองเรื่องรู้สึกว่าในช่วงที่ผมเล่นกับอ๋อมก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาน่าจะพีคมากๆเลยน่าจะเป็นแบบเบอร์หนึ่งของไทยในพระเอกก็แต่รู้สึกในความรู้สึกในกองก็เห็นถึงความเป็นคนน่ารักของเขาเขาก็จะเฟรนลี่กันเองกับทุกคนจริงๆกับทีมงานกับแฟนๆที่เข้ามาขอถ่ายรูประหว่างที่ถ่ายทำละครอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนไนซ์มากแล้วก็เป็นคนสบายๆจริงๆก็แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของเขาก็ยังไงก็อยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปแน่นอนครับก็ยังไงทุกปีก็คิดถึงแล้วก็รักเหมือนเดิมครับก็สำหรับทันก็ร่วมงานกับพี่อ๋อมก็เราก็เป็นในฐานะรุ่นน้องครับก็รู้สึกว่าวันนี้ก็มาส่งพี่ชายครับแล้วภาพเหตุการณ์เก่าๆที่เราอยู่ในกองกับเขาเนี่ยครับไม่ว่าจะใช้ชีวิตในกองหรือนอกกองครับมันก็ยังคิดถึงอยู่อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาไปไหนนะรู้สึกว่าเขาอาจจะเดินทางไกลในวิถีของเขาอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็มาส่งให้พี่ชายคนหนึ่งแล้วกันครับมีความสุขหลังจากนี้มีความสบายหลังจากนี้ครับก็ความรู้สึกของผมก็คงเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนที่อยู่ตรงกันตรงนี้นะครับเราได้ทำงานด้วยกันเราได้โตมาด้วยกันในช่วงชีวิตของการทำงานนะครับแล้วได้ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะครับใครที่ได้เคยสัมผัสกับน้องออมเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็คอยหวังดีกับคนอื่นแล้วก็เป็นน้องที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับน้องเล่นละครเรื่องแรก
เรื่องเดียวกับที่ผมเล่นเรื่องแรกๆใกล้ๆกันนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้เริ่มต้นมาด้วยกันเราโดนดุในกองมาด้วยกันได้ทำงานที่ลองผิดลองถูกมาด้วยกันมันก็เป็นความทรงจำที่ดีที่ทำให้เราเดินทางในเส้นทางนี้โตมาถึงทุกวันนี้นะครับก็แค่ยังรู้สึกเสียดายว่าเขายังอายุน้อยอยู่นะครับมันเร็วเกินไปสำหรับตัวน้องตัวครอบครัวของน้องก็แต่สุดท้ายแล้วทุกคนเกิดมาก็มีเส้นทางของตัวเองนะครับอย่างน้อยวันนี้เขาเดินทางไปก่อนเราอาจจะเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่พวกเราแล้วนะครับวันหนึ่งเราก็คงได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งหวังว่าเขาจะเดินทางครั้งนี้อย่างสงบแล้วก็ได้อยู่ในที่ที่เขาอยากไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ทุกท่านเดี๋ยวขอถ่ายอินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตไปอะไร